วันนี้เพิ่มอะไรเพิ่มเติมครับวันนี้ก็ให้เหมือนเดิมคืออยากจะให้หลับสนิทหลับลึกมันเป็นโรคหลับตื้อแล้วฝันตลอดไม่เคยที่จะไม่ฝันแล้วฝันตลอดคืนตื่นมาแล้วก็จะเกี่ยวจังนะในเวลาการปฏิบัติก็เหนื่อยเวลานี้ยังเหนื่อยเข้าใจมันเหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยก็จะปวดมือลองดูว่านาทีนี้ผมจะให้ปวดเบาหัววิวเลยนะถ้ามันเบาหัวได้คือจะนอนหลับได้สบายนั่นคือเป้าหมายเรานะครับเป้าหมายอย่างส่วนปวดและเมื่อยก็จะตามมาหายใจไม่เต็มโอเคนะครับมันเริ่มต้นผมจะให้หายใจก่อนครับตัวนี้เป็นตัวหลักเบื้องต้นนะครับเราสังเกตเรียนรู้ด้วยกันเพราะนี่มันเป็นศาสตร์ใหม่ครับศาสตร์ตัวนี้คือพระพุทธเจ้าให้มาโดยตรงครับให้มาเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดศาสตร์ตัวนี้แหละทราบโทษครับเหยียบตอนเท้าผมเลยครับมันเป็นเรื่องของไฟฟ้าถ้าพูดผ่านวิสัยคือไฟฟ้าสถิตนะครับถ้าพูดถึงวิชาการที่เขาเริ่มเรียนมาก็คือพวกประสาทวิทยาเนี่ยนะครับแต่ถ้าพูดภาษาลุงหมอคือพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ไฟฟ้าสถิตเห็นนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้จะง่ายเยอะการใช้การพิจารณาพี่ไปทำสบายมาเป็นชาติที่ชอบคนที่สบายละนะดูมันจะหายไปหายใจได้ส่งลงระยะขึ้นเองครับที่มันแน่นชงโง่นั่นนะครับมันจะคลายออกครับเอาจังหวะครับผมจะรักษาจังหวะท่านจะหายใจเชื่อมอยู่เข้าจังหวะนะครับท่านครับสบายสบายนะผมจะรักษาจังหวะผมท่านก็ช่วงหายใจเชื่อมโยงแล้วก็ตามใจถามว่าสบายจริงไหมหายใจโล่งไหมที่มันจุกที่มันหนืดที่มันแน่นอย่างนี้ช่วงอกคือคำตอบส่วนหนึ่งที่ได้โดยการสัมผัสโดยตรงต่อมาก็ตามติดๆเพื่อให้มันชัดกดมีผมกบหลังให้ทีนึงนี่ไม่ได้นะครับมันจะรู้สึกเลยแหละครับมือผมนี่มันเป็นมือแล้วนะลามเข้าสู่ศีรษะทีนี้ครับเป็นช่วงต่อเนื่องช่วงครับต่อยากเอ๊ะดูมันจะเบาศีรษะห้ามเกรงนะครับมันเจ็บเหลือเดี๋ยวนี้
โทษครับเอ๊ะเบาโล่งไม่ศีรษะสามสองโล่งไหมครับศีรษะพิจารณาประกอบกันระหว่างศีรษะกับการหายใจมันสอดคล้องไหมครับมันสามัคคีกันดีไหมครับหายใจจะมาดิ้นเนี่ยศีรษะโล่งโปร่งได้ขอเอาฉีดเดียวให้มันพักเด็กที่ต่ำยังไงนะสมองโล่งโปร่งดีถ้านั่งต่อไปมันจะหลับได้สนิทที่บอกหลับทุกครั้งมันแป๊บเดียวก็ฝันมันต้องฝันก่อนหลับแล้วฝันตลอดคือไม่รู้หลับแล้วต้องฝันแล้วตื่นมาจะเพียจะล้าผลของการฝันวิจัยได้ว่าในทางที่ดีหรือไม่ดีสัพเพเหระไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยจำไม่ได้เลยเพราะมันฝันจับไปสับไปฝันแบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยโอเคเข้าใจฝันเลอะเทอะคือมาถึงเลอะเทอะมาถึงมันฝันไม่รู้ฝันอะไรก็มันไปให้มันเรื่อยเลยคือสมองมันจะคิดมันไปเรื่อยเลยมันคิดมันเองเลยทั้งที่เราพยายามตั้งใจที่จะมีสมาธิเดี๋ยวพอจิตมันเงียบลงมันไปเลยเจอเจอเอ๊ะนี่เป็นโรคประสาทตัดออกหรือเปล่าพอจิตสมองมันทำงานตลอดในขณะที่เราผมจะเข้าใจเรื่องของระบบประสาททั้งหมดของร่างกายของฉันอยากจะให้เรียกว่าหลับให้มันสงบเงียบหรือตื่นมาเราสดชื่นไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยตลอดชีวิตตลอดชีวิตตั้งแต่อายุ13เป็นเคสสตันดี้ด้วยกันเป็นเคสสตันดี้ด้วยกันขอตั้งคำถามว่าจากสองมือเปล่าจากของลุงจะช่วยให้ที่ท่านหลับสบายได้ไหมถ้าได้ผมขอหนังสือส่วนตัวยืนยันเป็นรายบุคคลว่าสิ่งนี้มันมีจริงผมจะแปลไปภาษาอังกฤษผมจะเสนอต่างประเทศว่าในประเทศเราผมจะรู้ว่าเขารับไม่ได้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยใครที่มีความสามารถเก่งกว่ามันไปไม่รอด